ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้นครับผมชื่อต้นครับพี่ต้นทำอะไรอ่ะดูอะไรดูอะไรขอดูหน่อยค่ะโอ้ยไม่ได้ไม่เล่นครับพี่กำลังเครียดอยู่นะครับเนี่ยกลัวจะทำไม่ได้โอ้เครียดมากด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยมีอะไรไม่บอกน้องอะคะเก็บเงียบเชียวไม่ใช่ครับไม่ใช่พี่ก็ไม่อยากจะปิดนะครับแต่ยังไม่พร้อมที่จะบอกนะครับเดี๋ยวนี้นี่ตอบเหมือนดาราเลยนะใช่สิเดี๋ยวนี้เวลาไปถ่ายรายการที่ไหนเนี่ยก็มีแฟนคลับตามอย่างเดียวเลยตามที่เลยมีแฟนคลับตามแค่นิดเดียวเองครับแต่ว่าพี่กำลังเตรียมพร้อมที่จะไปเป็นดารานะครับจะไปเป็นดาราโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอดูหน่อยจะได้ดูว่าบทเนี่ยมันเหมาะกับต้นหรือเปล่าขอดูหน่อยค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้มันสคริปต์รายการของเรานี่รายการพลเมืองดีของเรานี่ไม่ใช่ละครนึกว่าซ้อมละคร อยู่นะเนี่ยครับหัวเราะพี่ก็ต้องทวนข้อมูลนิดนึงเพื่อให้ชัวร์ว่าเนื้อหาและก็สาระที่นำมาฝากคุณผู้ชมเป็นข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆครับก็จริงค่ะอันนี้ก็ถูกค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็หมดเวลาที่จะต้องทวนสคริปต์ของรายการแล้วนะคะเราต้องทักทายคุณผู้ชมกันก่อนสวัสดีครับพบกับเรา2คนในรายการพลเมืองดีรายการที่จะทำให้คนพิการรวมถึงทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมืองไทยรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ให้กับคนไทยทุกคนโดยความร่วมมือของสำนักงานกสทช.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยและสมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานครค่ะน้องแหม่มครับวันนี้เราจะมาดูเบื้องหลังการถ่ายทำหนังสั้นที่โรงเรียนเศรษฐาเสถียรในพระราชูปถัมภ์ที่นี่นะครับและที่นี่ก็เป็นโรงเรียนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศด้วยนะครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะพูดถึงหนังสั้นเดี๋ยวนี้นะคะก็เป็นมีหนังสั้นสำหรับคนหูหนวกเนี่ยให้หาดูกันง่ายขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นมากนะคะอาทิเช่นทีวีนะคะ YouTube และ Facebook Fanpage ต่างๆค่ะใช่ครับซึ่งก็มีองค์กรต่างๆนะคะที่คอยสนับสนุนให้มีการผลิตหนังสั้นขึ้นมานั่นเองค่ะดีมากๆเลยครับพี่อยากจะไปดูหนังสั้นแล้วนะครับอยากไปเป็นพระเอกแล้วครับอยากดูแล้วใช่ไหมโหรีบไปกันเถอะรอไม่ได้แล้วครับไปกันเถอะไปกันเถอะโอเคโอเคกันไปเลยค่ะThank you.
ตอนนี้เราอยู่กับนักเรียนนะครับน้องคนนี้เป็นตัวแทนของกลุ่มที่ทำหนังสั้นครับของโรงเรียนเศรษฐเสถียรนี่แหละครับเมื่อสักครู่นี้ครับเราสองคนไปแอบดูการถ่ายทำของน้องมาด้วยนะครับสวัสดีครับค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะชื่ออิสเรศครับทำไมถึงร่วมกลุ่มกันทำหนังสั้นได้ล่ะคะมีวิทยากรมาจากข้างนอกนะครับวิทยากรมาจากข้างนอกอ๋อเข้ามาสอนใช่ไหมครับใช่ครับมาสอนครับก็เลยรู้สึกสนใจใช่ไหมครับใช่ครับสนใจครับโอเคแล้วเราทำหน้าที่อะไรอะคะถ่ายทำกำกับแล้วก็สอนภาษามือครับอยากทราบว่าตอนนี้ทำหนังสั้นเรื่องอะไรอยู่บ้างครับการเรียนการศึกษาครับเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนใช่ไหมครับใช่ครับครับมีทั้งหมด4เรื่องครับเกี่ยวกับอะไรบ้าง4เรื่อง4เรื่องก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการหนีเรียนนะครับไม่ตั้งใจเรียนอันตรายในห้องเรียนแล้วก็เรื่องของการขยันอ่านหนังสือและเรื่องกลับบ้านนะครับพูดถึงการเขียนบทเนี่ยยากไหมคะยากครับแล้วเอาความคิดมาจากไหนในการเขียนบทอะคะก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนปรึกษากันกับเพื่อนนะครับปรึกษากันเองอยากทราบว่าการแสดงมีการคัดเลือกนักแสดงยังไงครับว่าคนไหนแสดงได้หรือไม่ได้นะครับก็มีการสอนกันครับสอนภาษามือก่อนครับแล้วก็เลือกมาว่าคนไหนทำได้ก็เลือกมาครับอ๋อมีการฝึกก่อนถึงจะทำการเลือกเข้ามาเข้าใจแล้วครับเก่งมากเลยเนาะแล้วอย่างการเขียนบทเนี่ยการเขียนบทแบบคนหูดีกับการเขียนแบบคนหูหนวกเนี่ยแตกต่างกันถามว่ายากไหมแล้วเราทำยังไงอะคะเขียนยังไงทำยังไงเอาข้อมูลมาจากไหนก็ใช้ภาษามือในการแลกเปลี่ยนกันนะครับในเรื่องการถ่ายทำแล้วก็เรื่องของการกำกับด้วยครับเรื่องสีหน้าใช่ไหมครับแล้วการแสดงของคนหูหนวกการใช้คำไวยากรณ์จะใช้ตามภาพใช่ครับแต่ว่าคนหูดีจะแสดงตามคำพูดต่างกันใช่ไหมครับต่างกันครับต่างผมอยากจะรู้นะครับรบกวนยกตัวอย่างแล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเมื่อก่อนผมไม่เคยถ่ายทำหนังสั้นเลยครับนี่ก็เป็นครั้งแรกแล้วก็มีวิทยากรเข้ามาสอนนะครับ มีวิทยากรเข้ามาสอนเรื่องการแสดงใช่ครับอยากจะทราบอะค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่ปัจจุบันนี้มีสื่อต่างๆเนี่ยที่จะเผยแพร่โครงการหนังสั้นของเราเนี่ยมากมายเลยก็รู้สึกดีครับดีใจมากครับที่มีโอกาสได้เผยแพร่หนังสั้นให้คนทั่วไปได้ดูครับได้เทียบเท่ากับคนหูดีนะครับมีอะไรจะฝากให้กับคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องหนังสั้นไหมครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาครับมีทั้งหมด4เรื่องนะครับตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่นะครับและจะเผยแพร่ให้ดูกันนะครับอยากดูแล้วเนาะอยากดูแล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับกันอยู่เลยเรียนแค่มัธยมเองนะคะแต่ว่ามีความคิดที่จะทำหนังสั้นขึ้นมาโหเก่งมากเลยค่ะ
รู้สึกดีมากเลยนะครับที่เห็นเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่หันมาสนใจการทำหนังสั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นหนังสั้นสำหรับคนหูหนวกด้วยนะครับโอ้อันนี้ดีมากเลยครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็มีช่องทางในการดูหลากหลายมากขึ้นนะคะทำให้คนหูหนวกเนี่ยได้ดูหนังสั้นดีๆเยอะๆนะคะเท่าเทียมกับคนหูดีเลยค่ะดีมากเลยครับแล้วโครงการนี้นะครับมีการถ่ายทำแล้วก็มีการวางแผนอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับเชิญเลยครับก็เกิดจากจิตอาสานะคะที่เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของการทำหนังสั้นนะคะผนวกกับรัฐบาลมีนโยบายให้นักเรียนรู้ถึงค่านิยม12ประการนะคะก็คิดว่าหนังสั้นจะเป็นสื่อในการนำพาให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงค่านิยม12ประการได้ดีเลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างโครงการนี้ขึ้นมาคือการทำหนังสั้นนะคะก็ให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีก่อนโดยมีการเวิร์กช็อปนะคะนี่สาระสำคัญในการเวิร์กช็อปก็จะสอนให้เด็กได้เรียนรู้ถึงมุมกล้องเป็นยังไงรูปแบบของการเขียนสคริปต์ทำยังไงแล้วความรู้อะไรบ้างที่ต้องใช้ในการถ่ายทำหนังสั้นแล้วหลังจากนั้นก็ให้เด็กไปเขียนสคริปต์นะเมื่อเขียนสคริปต์กลับมาก็มาทบทวนดูว่าเป็นอย่างไรหลังจากนั้นก็จะให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติจริงโดยการถ่ายทำหนังสั้นในระหว่างที่ถ่ายทำนั้นจะมีวิทยากรคอยแนะนำชี้แนะให้ความรู้ระหว่างการถ่ายทำตลอดเวลาเป็นความโชคดีของคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในปัจจุบันนี้ที่มีสื่อมารองรับการรับรู้ข่าวสารของเขาได้มากขึ้นในส่วนมุมมองของผู้พิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินก็มีสิทธิ์ที่จะสะท้อนความคิดเห็นต่างๆไปสู่สังคมได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีโครงการหนังสั้นสำหรับคนหูหนวกอีกมากมายเลยนะครับตัวอย่างเช่นโครงการหนังสั้น Silent Film ของสสพ.นะครับซึ่งมีการจัดทำต่อเนื่องกันมาทุกปีโดยวิทยาลัยราชสุดาเป็นผู้จัดนะครับแล้วก็มีโครงการหนังสั้นอื่นๆที่เอามาให้ดูนะครับและก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและได้มีการใช้วิทยากรมาให้การแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยนะครับอย่างคุณธันวารินนะครับที่เป็นผู้กำกับหนังชื่อดังได้เชิญมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้นะครับแล้วก็ยังมีโครงการอื่นๆให้กับคนหูหนวกเยอะมากเลยละครับแหม่มเองเนี่ยก็เคยได้ยินมานะคะว่ามีนักศึกษาเนี่ยที่ตอนนี้นะคะเรียนอยู่ปี3ซึ่งเป็นคนหูหนวกด้วยก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนหูหนวกเนี่ยกลุ่มแรกเลยที่ได้เรียนในสาขาภาพยนตร์ใช่ซึ่งสมัยก่อนนะคะย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยก็คนหูหนวกเนี่ยก็ยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ค่ะในสาขานี้ซึ่งกลุ่มนี้นะคะกลุ่มคนหูหนวกเนี่ยก็เป็นกลุ่มแรกแล้วก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะคะที่เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆรุ่นหลังๆสื่อต่อกันมาใช่ไหมคะในการที่จะผลิตสื่อหนังสั้นนะคะเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตค่ะได้ประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานเป็นทีมฝึกการมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบก็เป็นการเพิ่มช่องทางเลือกในการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่จะให้เขานำไปประกอบอาชีพหรือใช้ในวิถีชีวิตในการดำรงตนแล้วก็นำไปต่อยอดในการใช้ประโยชน์ในการที่จะนำความรู้ที่ได้รับในเรื่องของการถ่ายทำตั้งแต่การจัดทำสคริปต์เพราะว่านักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงการ
เรียนรู้เรื่องของภาษาเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกต่างๆว่าในการคิดเชิงบวกนั้นเป็นอย่างไรเขาจะได้เป็นคนดีในอนาคตความรู้ต่างๆที่เขาได้รับจากการทำภาพยนตร์หนังสั้นนั้นสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปได้ในอนาคตโครงการนี้นะครับช่วยให้คนอื่นๆมองเห็นศักยภาพของคนหูหนวกนะครับว่าพวกเขาสามารถทำได้แล้วก็ได้รู้ถึงความคิดสร้างสรรค์ของคนหูหนวกที่เท่าเทียมกับคนหูดีและเรื่องการแสดงหนังสั้นที่คนหูหนวกสามารถทำได้ครับมีการเผยแพร่ทางทีวีทางสื่อต่างๆตัวอย่างเช่นความคิดของพี่นะพี่เป็นคนหูหนวกใช่ไหมตอนนี้พี่ก็ทำงานอยู่ใช่ไหมพี่คิดว่าตอนนี้โลกมันเปิดกว้างแล้วล่ะครับประชาชนก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนหูหนวกก็ทำได้ครับใช่แล้วล่ะค่ะถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนนะคะตอนที่แม่เนี่ยยังเด็กๆอยู่เลยนะคะพ่อกับแม่เนี่ยจะพูดเสมอค่ะว่าไม่ค่อยมีสื่อต่างๆที่แบบเกี่ยวกับคนหูหนวกเท่าไหร่เลยถ้ามีก็มีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยค่ะผิดกับยุคนี้นะคะที่ตอนนี้เนี่ยมีสื่อต่างๆพัฒนาขึ้นไปอย่างมากมายเลยนะคะใช่เพื่อให้คนหูหนวกและคนพิการด้านอื่นๆด้วยและยังมีองค์กรต่างๆเนี่ยที่คอยช่วยเหลือและก็สนับสนุนนะคะอย่างต่อเนื่องเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะดีมากๆเลยครับเป็นไปได้แน่นอนค่ะถ้าสังคมให้โอกาสให้กับผู้พิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้เข้าไปทำงานจริงก็จะรู้ว่าผู้พิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพได้เท่าเทียมกับคนหูดีค่ะอยากให้ทุกสถานีทุกรายการสื่อต่างๆเพิ่มคำบรรยายแผ่นเสียงเพื่อให้ผู้พิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีความเท่าเทียมกันในสังคมสามารถที่จะเปิดรับชมรายการต่างๆได้ทุกช่วงเวลาโดยไม่จำกัดรู้ไหมครับว่าในพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ปีพุทธศักราช2551มาตรา36มีประโยชน์สนับสนุนและก็ดูแลสิทธิสำหรับคนพิการและบุคคลที่ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารประโยชน์ต่างๆได้เท่าเทียมกับคนปกติในเรื่องของการบริการก็คือคุณต้องให้บริการที่เหมาะสมสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนะครับซึ่งกสทช.กำลังที่จะกำหนดนะคะให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ทั้งหมดนะคะมีบริการทั้ง3อย่างนี้ค่ะนั่นก็คือ 1. ต้องมีล่ามแปลภาษามือนะคะและ 2. ค่ะต้องมีคำบรรยายแทนเสียงสำหรับคนหูหนวกค่ะและ 3. นะคะต้องมีเสียงบรรยายแทนภาพนะคะสำหรับคนตาบอดค่ะดีมากเลยครับและปีที่แล้วนะครับที่มีหนังไทยเรื่องคิดถึงวิทยามีการรับผิดชอบและจัดทำโดย GTH นะครับเป็นหนังที่มีการบรรยายเสียงแทนภาพสำหรับคนตาบอดด้วยนะครับและสำหรับคนหูหนวกที่ไม่ได้ยินเสียงก็จะเป็นคำบรรยายใต้ภาพครับโอ้โหอยู่ในแผ่นซีดีให้กับคนพิการได้อย่างเหมาะทำให้ดูแล้วถึงอารมณ์มากเลยละครับดูได้ทั้งหูดีและหูหนวกเลยครับอย่างนี้ก็ดูได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนหูดีหรือคนพิการนะคะโหเจ๋งมากเลยค่ะแล้วพี่ต้นดูยังคะเนี่ยดูแล้วยังคะดูแล้วครับแต่อยากดูใหม่ครับอ๋อจะไปดูใหม่ใช่ไหมชอบมากเลยครับอ
ยากให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลักดันในการทำโครงการต่างๆให้พัฒนาคุณภาพผู้พิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้มีศักยภาพประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเพราะเชื่อมั่นว่าผู้พิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีความสามารถเท่าเทียมกับคนหูดีค่ะน้องแหม่มครับน้องแหม่มวันนี้นะพี่เห็นน้องๆเขาแสดงแล้วพี่ก็สนใจครับอยากจะเข้าไปร่วมแจมด้วยครับ อยากจะแจมกับน้องเขาด้วยครับอยากแจมด้วยเหรอแต่ดูท่าทางพี่ต้นก็หน่วยการก็น่าจะใช้ได้นะแต่ว่าอยากเล่นเป็นอะไรอ่ะบทอะไรคิดก่อนนะคิดว่าเลือกเล่นบทนี้นะครับเลือกแล้วครับเลือกแล้วครับเลือกแล้วอะไรอ่ะเลือกแล้วครับบทนี้ครับเดี๋ยวเป็นไรพี่จนเป็นไรทำท่านี้ทำไมเล่นบทละครอะไรคะเนี่ยก็เล่นเหมือนต้นไม้ไงครับเป็นต้นไม้เหมือนต้นไม้ไงโธ่พอเลยพี่ต้นแบบว่านะพี่ต้นเนี่ยไม่ต้องไปเล่นละครหรือเล่นหนังอะไรหรอกแต่ว่าอยู่กับแหม่มเนี่ยค่ะเป็นพิธีกรอยู่คู่กันน่ะดีที่สุดแล้วเก่งสุดแล้วแล้ววันนี้นะคะเรา2คนต้นและแหม่มนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะคงจะได้รับสาระความรู้แล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยกันมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมรายการพลเมืองดีรับชมได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะครับและทีวีดิจิตอลช่อง10เคเบิลและจานดาวเทียมช่อง20และใครอยากจะชมย้อนหลังสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.thaideftv.com นะครับและติดตามความเคลื่อนไหวของรายการของเราได้นะคะพร้อมทั้งแนะนำติชมรายการของเราได้ที่ Facebook Fanpage ตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ